ธัมมังวันทามิกราบสังฆังวันทามิกราบตังพุทธังอภิปูชยามะอิยามะอิมินาสกาเลนาทานพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวะตาปะสังโฆสังฆังนะมามิมาสะระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามาทุติยัมปิยาติสะระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามาวิสุงวิสุงลาคานัตถายาติสะระเนนะสหะอะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะมิพุทธังสระนังคัสสามิธัมมังสระนังธัมมังสระนังคัสสามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปะเนสนิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจุราเมหยมัชฌะปะมาทฐานาเวรมปะจิเลสะเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกชะสวัตถะกะธัมมะวิตังกะโรติสังฆังวะรันตังสิรสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสิทิงคังธรรมเหสิโนนะโมอุตมะธรรมสัสวะคาตาเสวะเจนิธนะโมสังฆาสัพพิเวสวัทธาสิรเทพิโนนะโมโอมาตยาราธาสรตนาตยาสัสสนะโมโอมาตาติตาสตาสวัตุตยัสสะปินะโมคารปะภาเกนะวิคาสันตุปัฏฐวานะโมตารานุภาเวนะสวัตติหันตุสัพพะทานะโมตาสัจเจเทไอว่านะโมสามองค์พร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะผู้แทนในอำเภอบัวใหญ่ท่านผู้แทนในอัยการจังหวัดบัวใหญ่ท่านนักกฎหมายและผู้มีเกียรติทุกท่านทุกปีของวันที่7สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของ
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านจึงขอถือโอกาสกล่าวถึงพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์โดยสังเขปดังนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลภีพัฒนศักดิ์เป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะทรงพระเยาว์ได้ศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างรอบรู้เชี่ยวชาญปีพุทธศักราช2427จากในชั้นมัธยมและศึกษาวิชากฎหมายณวิทยาลัยไครสต์เชิร์ชมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมทางตำรากฎหมายในลักษณะต่างๆไว้อีกมากมายอันเป็นรากฐานอันสำคัญอย่างยิ่งยวดสวรรคะและสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ด้วยพระชนมายุ47พรรษาและวันนี้เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งนักกฎหมายทั้งหลายจึงขอน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่ทรงมีปกแผ่มาในอดีตจวบจนปัจจุบันเหมือนกันบัวใหญ่นำโดยนายกันรงยิ้มพักดีอัยการจังหวัดผู้ช่วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเทศบาลเมืองบัวใหญ่นำโดยนางสุเนศศิลปะชัยเดชนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ขอกราบเรียนเชิญค่ะเรือนจำอำเภอบัวใหญ่โดยนายสมทรงอุทธังชายาผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ขอกราบเรียนเชิญค่ะการคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่นำโดยนายสราวุธเมืองทองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ขอกราบเรียนเชิญค่ะสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมานางสาวสาวิตรีศรีปัตเนตรขอกราบเรียนเชิญค่ะประนอมประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่นำโดยนายอรุณอัครปรีดีขอกราบเรียนเชิญนำโดยพันตำรวจเอกสหรัฐประสงค์มิตรกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ขอกราบเรียนเชิญค่ะสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมนำโดยพันตำรวจเอกสถาพรนิยะโมสดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมขอกราบเรียนเชิญค่ะสถานีตำรวจภูธรนนแดงนำโดยพันตำรวจสมรทองกลางรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจโดยพันตำรวจโทสุวิจักรวรวงศ์สุจริต
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีดาขอกราบเรียนเชิญค่ะโดยพันตำรวจโทสมนึกเจียมจันทร์รองผู้กำกับการสืบสวนสอบโดยนายทัศน์โดยนายสราวุธเมืองทองอนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ขอกราบเรียนเชิญค่ะจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่โดยนายจิรันธนินตั้งตรีวีรกุลประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ขอกราบเรียนเชิญค่ะและสุดท้ายองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนโดยนายหมายอินแก้วดอนรีประธานองค์กรเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ขอกราบเรียนเชิญค่ะด้วยดีเหมือนเช่นเคยนะคะในการจัดงานเทศกาลมีการแข่งขันกีฬาในการภายในนะคะแต่ในปีนี้